ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์เรื่องไตรวรรณธรรมแห่งภาควิสาขบูชาได้ดำเนินมาถึงครั้งที่สามในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อพระไตรวรรณธรรมในฐานะเป็นสิ่งที่เป็นกฎแห่งสามัญลักษณะในครั้งที่แล้วมาก็ได้พูดกันถึงสิ่งนี้ในแง่นั้นในแง่นี้ให้ละเอียดละออเท่าที่จะทำได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่คุ้นเคยกับพวกเราหรือว่าคำนี้ยังจะไม่เคยได้ยินจนเลยก็มี สำหรับประโยชน์นั่นมันอยู่ลึกและคนก็ไม่ค่อยสนใจให้ถึงส่วนที่ลึกคงมุ่งแต่ส่วนที่ผิวเผิน ในที่สุดก็แก้ปัญหาต่างๆนั้นไม่ได้มีความยุ่งยากลำบากเกิดขึ้นหลายประการถ้าเราเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าไตรวรรณยธรรมก็จะทำให้เกิดความง่ายขึ้นในการที่จะเข้าใจสิ่งทั้งปวงกระทั่งถึงการที่จะทำความเข้าใจกันและกันระหว่างมนุษย์ให้มนุษย์เกิดความรู้สึกเป็นเสมือนว่าเป็นคนเดียวกันไม่ได้เป็นศัตรูกัน กระทั่งทุกชาติทุกศาสนานี่เป็นความสำคัญสำหรับมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันซึ่งมีความเห็นแก่ตัวของแต่ละคนละคนหรือแต่ละประเทศชาติมีมากขึ้นมากขึ้น ก็ไม่รู้ถึงสิ่งที่เรียกว่าไตรวรรณธรรมในฐานะที่จะเรียกได้ต่างๆกันและที่น่าสนใจที่สุดก็คือสิ่งที่เป็นเหมือนกับพระเจ้าสิ่งที่เขาเรียกกันว่าพระเจ้ามีลักษณะอย่างไรมีหน้าที่การงานอย่างไรมีฤทธิ์อานุภาพอย่างไรสิ่งที่เรียกว่าไตรวรรณยธรรมในที่นี้มีลักษณะอย่างนั้นมีอะไรเหมือนกันนั้นจนเรียกว่าพระเจ้า ก็ได้แต่ถ้าเขาจะมีพระเจ้าอย่างที่เป็นคนเหมือนกับเราเหมือนกับมนุษย์ให้เป็นไตรวรรณยธรรมด้วยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นพระเจ้าก็ต้องเป็นอย่างพระเจ้าถ้าเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นอย่างมนุษย์พระเจ้าจะมีความรู้สึกคิดนึกมีกิเลสมีอะไรอย่างมนุษย์นั้นเป็นไปไม่ได้มีพระเจ้าต้องมีอะไรเหนือกว่ามนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างจะโดยเหตุที่ว่าเรามันเคยกินกันแต่
คำว่าพระเจ้าในฐานะที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกับเราพอได้ฟังว่ามีธรรมะประเภทหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมมีลักษณะเป็นพระเจ้าก็เข้าใจว่าเป็นพระเจ้าอย่างกลนๆไปเสียเหมือนอย่างในเวลานี้ถ้าเขาจะถามเด็กๆว่าทำไมโลกจึงเป็นอย่างนี้ดวงอาทิตย์เป็นอย่างนี้ดวงจันทร์เป็นอย่างนี้ทำไมโลกนี้จะต้องหมุนกลิ้งรอบตัวเองไปรอบๆดวงอาทิตย์หรือว่าดวงจันทร์จะลอยหมุนติดไปกับโลกในลักษณะอย่างนี้ก็ เหตุของอะไรพวกที่เชื่อพระเจ้าก็สอนให้เด็กๆ เชื่อว่านี่คืออำนาจของพระเจ้าพระเจ้าควบคุมให้เป็นอย่างนี้บังคับให้เป็นอย่างนี้ถ้า ถามพวกเราที่เป็นชาวพุทธ ก็ตอบว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นกฎตายตัวของธรรมดาบังคับให้สิ่งนี้ต้องเป็นอย่างนี้ในการบรรยายชุดนี้เรียกสิ่งนั้นว่าไตรวันลยธรรมทำหน้าที่เหมือนกับพระเจ้าแต่ไม่ต้องเป็นบุคคลรู้สึกคิดนึกเหมือนกับคนเป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎตายตัวของธรรมดาไม่ต้องเป็นคนไม่ต้องมีชีวิตจิตใจไม่ต้องมีความรู้สึกคิดนึกแต่สามารถทำอะไรได้คือบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไป ตามกฎเกณฑ์ของธรรมดานั้นได้ พวกที่มีพระเจ้าก็จะเรียกอาการอย่างนี้ว่ามันเป็นความประสงค์ของพระเจ้าหรือเป็นไปตามที่พระเจ้าประสงค์ทางฝ่ายเราก็พูดว่าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสิ่งที่เป็นกฎมันต้องเป็นอย่างนั้นเช่นดวงอาทิตย์จะต้องมีลักษณะอย่างนั้นดวงจันทร์จะมีลักษณะอย่างนี้จะหมุนไปรอบดวงอาทิตย์ในเวลาที่จำกัดไว้ในระยะนี้อย่างนี้ในระยะอื่นก็อาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ในระยะนี้ว่า365วันก็รอบดวงอาทิตย์ตั้งหนึ่ง อย่างนี้เป็นต้นความแปลกกันก็จะมีแต่เพียงว่า เขาพูดอย่างว่าเป็นคนหนึ่งคอยบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไปเราไม่พูดอย่างนั้นก็พูดว่ามีธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งมีอำนาจแล้วก็มีเป็นกฎตายตัวบังคับให้สิ่งต่างๆต้องเป็นไปอย่างนั้น ถ้ายังเชื่อว่าพระเจ้ามีอย่างคนแล้วก็กลัวพระเจ้าแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของพระเจ้าอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันคือจะทำให้หยุดทำบาปทำชั่วทำแต่ความดีหรือว่าจะมายึดถืออะไรเอามาเป็นของตัวก็เห็นว่าเป็นของพระเจ้าอยู่ในอำนาจของพระเจ้าทั้งหมดอย่างนี้ก็ทำได้แต่เดี๋ยวนี้มันทำไม่ได้ก็มีคนบางคนเกิดไม่เชื่อว่ามีคนเช่นพระเจ้าหรือมีพระเจ้าที่เป็นคนเช่นนั้น ที่แปลกออกไปหน่อยหนึ่งก็มีว่าพวกที่ถือว่าพระเจ้าก็ไม่ได้แสดงไว้ว่าพระเจ้ามาบอกเองพระเจ้าต้องร้อนหรือสั่งหรือผ่านมาทางคนที่แทนพระเจ้าเช่นศาสดาแห่งศาสนานั้นๆที่ถือพระเจ้าก็ให้เชื่อกันว่าศาสดานั้นรับคำสั่งมาจากพระเจ้าด้วยความบันดาลอย่างใดอย่างหนึ่งของพระเจ้าทางศาสดานั้นรู้ข้อนี้แล้วก็สอนไปตามนั้น
ซึ่งถือว่าสอนตรงตามความต้องการของพระเจ้าแล้วเขาก็พากันปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแล้วปัญหามันก็ไม่มี พระเจ้ามันจะมีจริงหรือไม่มีจริงมันไม่สำคัญเท่ากับที่ว่าเขาจะปฏิบัติตามนั่นหรือไม่ถ้าเขาปฏิบัติตามนั่นมันก็ไม่มีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นเพราะคำสอนเหล่านั้นก็ล้วนแต่สอนให้ไม่เบียดเบียนสอนให้เห็นแก่ผู้อื่นสอนให้เห็นว่าทุกคนออกมาจากพระเจ้าองค์เดียวกันมันก็เบียดเบียนกันไม่ลงนี่ท่านมาถึงสมัยหรือในถิ่นที่คนไม่อาจจะเชื่อเรื่องมีพระเจ้าทำนองนั้น แต่แล้วก็ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีอะไรที่ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างกับพระเจ้าเช่นนี้ กลับมองเห็นชาติมันมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งทำหน้าที่อย่างนั้นคืออย่างเดียวกับที่พระเจ้าทำแต่แล้วไม่มองเห็นเป็นพระเจ้าที่เป็นมนุษย์มันอย่างที่เขาพูดกันสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้คือสิ่งที่เรากำลังเรียกว่าไตรวัลยธรรมในสิ่งนี้ซึ่งจะได้พูดกันเรื่อยๆไปด้วยในพระบาลีแท้ๆก็เรียกว่าธาตุเฉยๆธาตุหรือธาตุเฉยๆธาตุนั้นมีอยู่แล้วนั่นเดียวที่ทำให้สิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น ไม่ติดไปจากความเป็นอย่างนั้นได้ถ้าที่ปรากฏอยู่ในพระบาลีก็มีอยู่3เรื่องด้วยกันคือเรื่องไตรลักษณ์มีเรื่องหนึ่งเป็นกฎของไตรลักษณ์แล้วเรื่องกฎของอิทัปปัจจยตาเรื่องหนึ่งแล้วกฎของเรื่องอริยสัจ4เรื่องหนึ่งอย่างที่พระสงฆ์ทั้งหลายได้สวดเป็นคณะสาธยายเสร็จไปแล้วเมื่อตะกี้นี้ความเป็นอย่างนี้ความเป็นอย่างนี้ความไม่เป็นความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้ความไม่เป็นไปโดยประการอื่นความเป็นกฎตายตัวของธรรมดาความตั้งอยู่อย่างตายตัวของธรรมชาตินี่คือสิ่งที่เรียกว่ากฎนี่โดยเหตุที่ว่าจะเรียกว่ากฎหรือเรียกว่าอะไรก็ตามในภาษาบาลีก็เรียกว่าธรรมได้ด้วยกันทั้งนั้นในที่นี้ก็คือธรรมที่เป็นกฎนี่โดยเหตุที่ไอ้ธรรมที่เป็นกฎชนิดนี้มันมีอยู่ทั่วไปทุกเวลาและทุกสถานที่ทุกรูปทุกแบบก็จะต้องหาคำมาใหม่สักคำหนึ่งให้อธิบายความหมายอย่างนี้ได้ดีจึงเห็นว่าคำว่าไตรวัลยะนี่เป็นคำที่มีความหมายตรงตามความประสงค์ไตรวัลยะหรือเรียกสั้นๆว่าไตรวันนี่ก็แปลว่าทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ยกเว้นที่ไหนไม่ยกเว้นเวลาไหนไม่ยกเว้นสถานที่ไหนไม่ยกเว้นอากัปกิริยาอย่างไร สิ่งนี้เรียกว่าไตรวันสิ่งใดมีความเป็นอย่างนั้นมีอำนาจหน้าที่ ตลอดความเป็นอย่างนั้นควรจะเรียกว่าไตรวันยธรรมเราอยากจะขอบอกกล่าวว่าไอ้คำพูดนี่เราใช้กันได้อย่างอิสระเอาคำของพวกอื่นมาใช้แต่ให้ความหมายใหม่ตามความประสงค์ของเราอย่างนี้เรียกว่าถ้าเรียกอย่างสมัยใหม่นี้ก็เรียกว่ามีสิทธิที่จะทำได้ไม่ถือว่าเป็นการล่วงเกินตัวอย่างง่ายๆเช่นคำว่านิพพานยืมมาใช้เป็นความหมายของคำว่าสิ้นกิเลสซึ่งเมื่อก่อนเขาใช้อยู่เพียงว่าเป็นปฐมฌานเป็นจตุตถฌานเขาพอ
ป็นนิพพานแล้วหรือว่าเมื่อยังโง่กว่านั้นก็ใช้กามารมณ์เป็นนิพพานกล่าวโดยเจาะจงก็พระพุทธเจ้าท่านก็ยืมคำที่พวกอื่นเขาใช้กันอยู่ก่อนเอามาใช้ในความหมายอย่างที่พระองค์ต้องการซึ่งมันก็ต้องผิดกันเป็นธรรมดาแต่คำนั้นมันอำนวยใช้ได้เช่นคำว่านิพพานเนี่ยแปลว่าดับทุกข์สิ้นเชิงเย็นสนิทนี่ถ้ามันยังไม่ดับทุกข์จริงไม่เย็นสนิทจริงก็ยังไม่ควรเรียกว่านิพพานนั่นพระองค์จึงมีสิทธิ์ที่จะใช้คำว่านิพพานนี่ใช่ไหมให้มันหมดกิเลสหมดความทุกข์จริงจะมีกามารมณ์สมบูรณ์จะเรียกว่านิพพานนี่ไม่ได้ถือเป็นผิดหรือจะอยู่เพียงชั้นจตุตฌานสงบระงับอย่างนั้นจะเรียกว่านิพพานนี่ก็ยังไม่ถูกแต่ว่าเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปคัดค้านเขาไม่มีหน้าที่ที่จะไปบอกว่าคุณผิดฉันนี่ถูกนี่ไม่มีนี่ต้องไม่ทำเป็นอันขาดแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ซึ่งพุทธบริษัทจะต้องจดจำไว้ด้วยว่าจะไม่มีการพูดว่าคนอื่นผิดหรือเราถูกมีหน้าที่จะเพียงว่าเราจะบอกว่าเราชอบใจอย่างนี้เรามีความเข้าใจอย่างนี้แล้วเราชอบใจอย่างนี้เราพิสูจน์ได้ว่าทำไมเราจึงชอบใจอย่างนี้คือดับทุกข์ได้สำหรับคำว่าไกลวันระยะนี่ก็เหมือนกันก็เคยเป็นคำในศาสนาอื่นเช่นในศาสนาไชน่าหรือนิกรเป็นต้นเขาใช้ไกลวันในฐานะเป็นนิพพานหรือเป็นที่ดับที่สิ้นสุดแห่งสัตว์ที่เวียนว่ายในคำพีในพวกอุปนิสัตบางพวกบางนิกายใช้คำว่าไกลวันยะนี่เหมือนกับคำว่าพระอิศวรที่เป็นใหญ่ในที่ทั้งปวงเป็นพระเจ้าอย่างบุคคลแต่เราเห็นว่าคำนี้มันไม่ใช่ใครไม่ใช่คำของใครหรือที่ใครจะผูกขาดได้แล้วก็ยังคงเอามาใช้ได้ว่าหมายถึงสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งมีอำนาจในที่ทุกคนทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานที่ทุกสถานการณ์ทุกกิริยาอาการเป็นต้น ก็เลยยืมมาใช้การยืมคำเหล่านี้มาใช้ไม่เป็นการละเมิดสิทธิแล้วก็ไม่เป็นการล่วงล้ำอะไรกันก็ต้องการความหมายที่เขาเข้าใจกันดีอยู่แล้วความหมายของคำที่เขาเข้าใจกันดีอยู่แล้วแต่ความจริงนั้นยังไม่ถึงเราจึงใช้คำอย่างนั้นเมื่อกระยังไปยืมเข้ามาเขาก็ให้ความหมายที่ถูกต้องกว่ายกตัวอย่างเช่นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านตกไปทรงยืมเอาคำว่าพราหมณ์หรือพราหมณะคือพราหมณ์ทั้งนี้มาใช้เป็นชื่อของพระอรหันต์พระพุทธที่เป็นพราหมณ์อย่างที่เขากล่าวกันนั้นไม่ใช่พราหมณ์แต่เป็นพราหมณ์ก็คือหมดกิเลสสิ้นทุกข์จึงจะชื่อว่าเป็นพราหมณ์อย่างนี้เป็นต้นระบุคำว่าพราหมณ์มีความหมายสมกับคำนี้แล้วก็ต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นพระอรหันต์นั่นแหละคือพราหมณ์ที่แท้จริงอย่างพุทธภาษิตทั้งหลายเป็นอันมากในบาลีธรรมบทพราหมณวะหรือที่ว่าอาจจะหน้าหัวหน้าขันไปกว่านั้นอีกก็ได้คือข้อที่จัดไว้เป็นใจความว่าพระอรหันต์เท่านั้นที่จะเรียกว่าเป็นภิกษุที่แท้จริงได้ถ
ถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ยังไม่เป็นภิกษุที่แท้จริงคือเป็นภิกษุสมมติหรือบัญญัติหรืออุปโลกกันแต่เมื่อเป็นพระอรหันต์จึงจะเรียกว่าภิกษุข้อความอย่างนี้ก็มีมากในภิกขุวัดในบาลีธรรมบทลองพิจารณาดูอีกนิดหนึ่งว่าทำไมจึงเรียกพระอรหันต์ว่าภิกขุที่แท้จริงนี่อาจจะตอบได้เป็นสองอย่างตามความหมายของคำว่าภิกขุคำว่าภิกขุแปลว่าผู้ขอก็ได้และคำว่าภิกขุแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารก็ได้ถ้าภิกษุแปลว่าผู้ขออย่างขอทานอย่างนี้ก็ต้องถือว่าพระอรหันต์เท่านั้นมีสิทธิสมควรที่จะเป็นผู้ขออย่างเต็มที่ถ้าไม่ถึงอย่างนั้นควรจะหากินเองบ้างมากกว่าคือ ยังไม่มีความดีความงามความประเสริฐอะไรถึงที่สุดที่จะขอเขา 100%เนี่ยจึงได้ตรัสว่าพระอรหันต์นั้นที่ควรจะเรียกว่าภิกษุหรือว่าพระอรหันต์นั้นที่จะเรียกว่าผู้เห็นภัยในวัฏฏะนี่มันก็จริงก็เห็นอยู่แล้ว คนธรรมดาเห็นภัยไม่ถึงที่สุดจึงไม่เป็นพระอรหันต์จึงเป็นเพียงอย่างมากกว่าพระอนาคามีเพราะยังไม่เห็นภัยถึงที่สุดเราเห็นไปถึงที่สุดก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั้นผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก็คือผู้ที่เห็นไปในวัฏสงสารถึงที่สุดนั่นก็ตรงกับความหมายคำว่าภิกษุคือผู้เห็นไปในวัฏฏะเนี่ยก็ให้เปรียบเทียบดูว่าคำว่าพราหมณ์นั่นถ้าถูกต้องว่ามันแปลว่าคำว่าพรามนี่แปลผู้สิ้นบาปผู้หมดบาปถ้าเราเอามาจากพรหมก็หมายความว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเพราะนั้นพระอรหันต์เท่านั้นที่จะหมดบาปเป็นผู้หมดบาปหรือลอยบาปแล้วหรือเป็นผู้ประเสริฐที่สุดนี่จะพิสูจน์เหมือนกันเป็นพระอรหันต์เท่านั้นที่ควรแก่การขอโดยแท้จริงนี่ก็เห็นภัยโดยแท้จริงนี่ยกมาให้ฟังเป็นตัวอย่างเพื่อว่าจะได้ยึดถือเรื่องคำพูดตามที่เคยรู้เคยฟังหรือเคยยึดถือกันมาให้เข้าใจข้อนี้ไว้ว่าเป็นพรามแท้จริงคือเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เป็นต้นที่คำว่าไตรวันนี่ก็เหมือนกันมันเคยเป็นชื่อเป็นคำพูดที่ใช้แทนพระเจ้าแทนคำว่าพระเจ้าในพวกอุปนิสัตบางนิกายหรือว่าในพวกนิครนก็ใช้เป็นชื่อของจุดสุดท้ายสูงสุดคล้ายๆกับปรมัตถมันชื่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อถึงที่สุดแล้วก็ไปรวมอยู่ที่นั่นจบสิ้นกันที่นั่นค่อยๆไปเข้าไปสู่ที่นั่นแล้วก็หยุดกันเลยตลอดนิรันดรก็เรียกว่าไตรวันพวกพุทธบริษัทเรานี่แหละบางทีก็เผลอไปพูดในลักษณะเช่นนั้นก็มีเพราะถ้าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปถึงที่สุดหลุดพ้นออกไปได้แล้วก็ไปรวมกันอยู่ในเมืองนิพพานอย่างนี้มันน่าหัวสัตว์ไรเพราะว่ายังอยากจะมีตัวตนไม่อยากจะเพิกถอนไอ้ตัวตนไว้ไปรวมอยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นนิรันดรถ้ามีความหมายอย่างนี้แล้วก็ผิดไม่เป็นพุทธศาสนามันเหมือนกับมีตัวมีตนไปรวมเป็นตัวเป็นตนอะไรอยู่ที่ใดสิ่งหนึ่ง คำว่านิพพานก็ต้องหมายถึงดับสิ้นแห่งตัวตนไม่มีความหมายแห่งตัวตนแม้ว่าสิ่งที่เรียกว่านิพพานนั้นมีอยู่
ให้สิ่งนั้นมีอยู่ตามที่สิ่งนั้นจะมีอยู่อย่างไรก็อย่าได้ไปเรียกว่าตัวตนมันจะกลายเป็นคนขึ้นมาอีกเนี่ยความสับสนหรือทำความลำบากยุ่งยากเกี่ยวกับคำพูดเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็อยากจะใช้คำว่าไตรวันระยะให้มีความหมายเพียงว่าหมายถึงสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งทุกเวลาทุกกิริยาอาการซึ่งเนื้อแท้แล้วก็คือสิ่งที่เรียกว่ากฎไตรวันคือสิ่งที่เรียกว่ากฎอย่างที่อธิบายให้เห็นแล้วในการบรรยายครั้งก่อนๆดังนั้นในวันนี้จึงระบุออกไปชัดว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าไตรวันนั่นก็คือกฎแล้วก็แบ่งได้เป็น3ประเภทตามที่มีข้าวเงื่อนให้สังเกตได้จากพระบาลีนั่นเองเห็นพระบาลีที่สวดไปแล้วเมื่อตะกี้นี้กลุ่มแรกก็หมายถึงกฎแห่งอิทัปปัตยตากลุ่มที่2ก็หมายถึงกฎแห่งสามัญลักษณะกลุ่มที่3ก็หมายถึงกฎแห่งอริยสัจ4 เดี๋ยวนี้จะมากล่าวกันใหม่ตามลำดับที่สะดวกสำหรับศึกษาเล่าเรียนจะได้กล่าวถึงกฎของสามัญลักษณะก่อนถ้าในโอกาสต่อไปจึงจะกล่าวถึงกฎของอิทัปปัตยตาและกฎของอริยสัจเป็นที่สุดแต่เราก็ไม่อยากจะให้ลืมคำว่าพระเจ้าในความหมายของพวกเราคือไม่ต้องมีพระเจ้าเป็นตัวคนที่มีความรู้สึกคิดนึกอย่างคนแต่มีพระเจ้าที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือน่าเกรงขามน่าเชื่อถืออะไรยิ่งไปกว่านั้นพระเจ้าคือกฎคือสิ่งที่เรียกว่ากฎชนิดที่ทำให้โลกต้องหมุนอยู่เรื่อยนี่หรือว่าดวงอาทิตย์ดวงดาวดวงจันทร์อยู่กันเป็นกลุ่มๆเป็นอะไรอย่างนี้ให้สิ่งต่างๆในโลกเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้หยุดไม่ได้นี่คืออำนาจของสิ่งที่เรียกว่ากฎหรือไตรวันระยะธรรมเป็นบังคับบัญชาอยู่ทั่วไปในทุกสิ่งทุกคนทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานที่ทีนี้เพื่อการศึกษาโดยสะดวกโดยตรงสำหรับพุทธบริษัทเราก็จะแยกเป็น3ส่วนอย่างที่กล่าวมาแล้วกฎแห่งสามัญลักษณะคือกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นพระเจ้าของการที่สร้างสิ่งใหม่ๆเรื่อยไปลองคิดดูถ้ามันเที่ยงมันไม่เปลี่ยนแปลงได้นะสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันต้องอาศัยการยักย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปสิ่งใหม่ๆสิ่งจะเกิดขึ้นนั้นมันต้องมีความสำคัญอยู่ตรงที่มันเปลี่ยนได้แล้วมันต้องเปลี่ยนมันอยู่นิ่งไม่ได้มันมีอะไรอันหนึ่งบังคับไปให้ตายตัวอยู่อย่างนั้นไม่ได้ต้องเปลี่ยนแม้แต่ก้อนหินนี่ก็เปลี่ยนแต่เปลี่ยนชนิดที่คนสังเกตเห็นไม่ได้เลยคิดว่ามันไม่เปลี่ยนหรืออะไรที่มันจะยิ่งกว่าก้อนหินเนี่ยมันก็ยังต้องเปลี่ยนมันมีความเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาด้วยเหมือนกันเรียกพระเจ้าต้องการสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยก็ได้กฎแห่งความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือพระเจ้าพระเจ้าจะสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยไม่ซ้ำเก่ามีกฎแห่งสามัญลักษณะคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเดี๋ยวก็จะได้พูดกันให้ละเอียด